สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับ Gaming TV วันนี้นะครับผมจะมาสอนทำอาหารสัตว์เนาะมีน้องคนหนึ่งขอมาว่าทำยังไงครับให้อาหารสัตว์ให้ไม่เป็นวันนี้ก็จะมาสอนง่ายๆเลยนะครับก็ขอสวัสดีก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาสอนให้อาหารนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับใครที่รู้แล้วไม่ต้องบอกนะครับผมจะสอนคนที่ยังไม่รู้นะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอาหารนะครับเป็นอาหารพืชกับอาหารเนื้อเนาะแล้วก็จะมีฝืดหญ้านะครับแล้วก็มีเนื้อสัตว์เนาะมาเป็นห่ออย่างนี้นะครับเนื้อสัตว์กับฝืดหญ้าต้องไปคาบก่อนนะครับแล้วก็ต้องคาบไอ้เจ้าโถใส่อาหารนี่ด้วยนะครับฝืดหญ้าแล้วก็จะต้องมีข้าวสาลีกับแครอทนะครับส่วนเนื้อสัตว์ก็จะมีเนื้อไก่กับเนื้อปลานะครับต้องเอามาไอ้นี่กันนะครับรวมกันมันก็จะได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องครับไอ้เจ้าแผงใส่อาหารนี่ด้วยนะครับถ้าเราทุบออกมามันก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะได้ห่ออาหารคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับนี่ครับเห็นป่ะเราต้องใส่ให้เต็มนะครับไม่ต้องเต็มสัตว์ก็กินได้นะครับถ้ากินแล้วพวกเขานะครับจะแบบออกลูกนะฮะถ้ากินอาหารเรียบร้อยแล้วอ่ะเลี้ยงสัตว์ในเกมมินิเวิร์ดนะครับก็จะลองเรียกหมูเรียกไก่ออกมานะครับเรียกหมูหมีหมากระไก่ออกมาดูนะครับเรียกมากินเพื่อกินนะครับป้าครับยังไม่สนใจนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกินเองนะครับเขายังไม่เจอเป้าหมายหรือยังไม่หิวนั่นเองนะครับเจอแล้วเขาจะกินอัตโนมัติของเขาเองนะอยู่นานๆแล้วอ่ะเอาเหมาะกับการเอาไปใส่ในฟาร์มครับใครที่ทำฟาร์มสัตว์เนาะนี่ครับจะปล่อยไก่ปล่อยวัวมาครับดูกันว่าวันนี้จะมีใครกินไหมนะครับเราจะมาดูกันนะครับวัวกับไก่ยังไม่มีปฏิกิริยานะครับน่าจะยังไม่เห็นอาหารเนาะหรือยังไม่หิวนั่นเองครับเดี๋ยวใส่เพิ่มครับเผื่อจะมีใครกินนะครับเฮ้ยหมาเหมือนจะกินนะครับเป็นไงครับเฮ้ยไงครับหมาลูกหัวใจขึ้นแล้วหมากินแล้วนะครับเนี่ยครับลูกหัวใจขึ้นแบบนี้แสดงว่าพร้อมผสมพันธุ์แล้วนะครับทีนี้ต้องให้หมากิน2ตัวด้วยนะถึงจะไปยอมผสมพันธุ์กันตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าสัตว์ของเรานะครับได้กินเนื้อแล้วนี่ครับแล้วไก่ของเราก็เดินไปกินผักเป็นที่เรียบร้อยครับเห็นไหมครับจิกผักแล้วกินนะครับแล้วลูกของเขาขึ้นมาผสมพันธุ์เรียบร้อยเลยนะครับน้องที่ยังไม่รู้นะครับผมทำให้ดูแล้วเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละครับมาดูหมูกันครับหมูจะกินไหมหมูจ้องหน้าแล้วครับแล้วหมูก็ทำการกัดไปที่เจ้านี่นะครับกัดไปที่ย่าเรียกไก่มาเยอะนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับแล้วก็ดูกันต่อเลยอ้อช่วงนี้อาจจะได้อัดคลิปน้อยนะครับการบ้านและงานบ้านเยอะนะครับบ้านไปพ่อแม่นะครับโอเคผมบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็หุบปากไปซะนะครับอย่าสอนผมนะครับผมรู้แล้วผมสอนคนที่ยังไม่รู้โอเคไหมครับบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแปรงฟันรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับติดตาม